เดี๋ยวเราไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของไมเคิลว่างนักเตะเสื้อสายลาวอเมริกาเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้ออกมาสัมภาษณ์กับเพจสัมพันธ์บาเตะแห่งสหลาวอย่างเป็นทางการกันแล้วนะสบายดี My name is Michael Vang from United States play for Portland Timbers too first impression is a great impression I love the country beautiful country it's an honor to finally come back and visit ซึ่งก่อนไปเบิ่งคลิปเฮาไปขอบใจวิดีโอจากสหพันธ์บาเตแห่งชาติที่เรานำมาเผยแพร่เนาะขอบใจเป็นอย่างสูงเลยถึงการรับใช้ทีมชาติเราข้างทวิตเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเพื่อนกันก่อนเนาะสวัสดีข่อยชื่อว่าไมเคิลว่างข่อยมาจากอเมริกาสังกัดอยู่สมสรพอร์ตแลนด์ทัมเบิร์ดข่อยมีความสุขทวิตข่อยรู้สึกดีใจหลายข่อยฮักประเทศลาวประเทศลาวมันงามหลายและเป็นเกียรติสุดที่ข่อยได้มาเยี่ยมยามบ้านเกิดของพ่อแม่ของค่อยและค่อยก็ได้เห็นกีฬาบาสเกตบอลลาวมันเป็นเรื่องดีที่มีการพัฒนาในหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวของค่อยรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขหลายที่ค่อยได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติลาวครอบครัวของค่อยรู้สึกพิเศษและเป็นเกียรติสุดค่อยรู้สึกดีใจหลายสภาพอากาศที่นี่เนปาลใครคือกับอยู่อเมริกาเฮ็ดให้ค่อยปรับตัวได้ง่ายขึ้นได้รู้สึกตื่นเต้นกับการแข่งขันในมืออื่นขอบใจแฟนบอลและกับสหพันธ์บาเตแห่งชาติลาวที่ให้ค่อยได้มาอยู่บ่อนนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติค่อยจะเฮ็ดให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นนักกีฬาของทีมชาติอย่างไรก็ตามค่อยจะเฮ็ดให้เต็มที่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสสำหรับไมเคิลว่างเนาะคนก็ได้เดินทางมารับใช้ทีมชาติลาวเป็นครั้งที่1ซึ่งก็จะพาทีมชาติลาวลงแข่งขันในมื้อนี้เนาะซึ่งที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้ลงซ้อมกับทีมชาติลาว 2-3 มื้อก็ถือว่าฟอร์มการซ้อมถือว่าโดดเด่นดีซึ่งมื้อนี้วันที่22มีนาคม2023เนาะเวลา 18:00 นจะลงสนามพบกับทีมชาติเนปาลส่วนมื้อต่อไปก็คือ25มีนาคม2023เวลา 18:00 นจะพาทีมชาติลาวพบกับทีมชาติบูทานเพื่อลุ้นเป็นทีมที่1ที่2เข้าไปซิงซาเลิศในวันที่31มีนาคม2023นะอยู่ที่ประเทศเนปาลประธานที่ตามเมื่อกันฟอร์มของทางด้านมันกันบ้างจะสามารถพาทีมซาลาวผ่านเข้ารอบซิงได้หรือบ่พอรายการนี้ก็มีเพียง3ประเทศเข้าร่วมก็คือเนปาลเจ้าภาพบูทานและก็ลาวเนาะแข่งขันแบบพบกันแบบคัดเอาที่1ที่2เข้าไปซิงซาเลิศในวันที่31มีนาคม2023เวลา10:30 นนั่นเอง